จกได้เป็นลูกสะใภ้ไหมคะเห็นอย่างนี้แม่ว่าแล้วแบบปกเตสันนิวาสนะ2วินาทีกามินสวมกอดแม่แน็กชาลีหลังถึงไทยเปิดปรากฏการณ์ลุ้นรักต่างสัญชาติคุณแม่ตอบแล้วมีลุ้นเป็นลูกสะใภ้หรือไม่เชื่อว่าหลายคนที่รู้จักจะต้องตกหลุมรักสาวเกาหลีคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับกามินติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีใต้ที่ตอนนี้เธอกลายเป็นไอดอลชื่อดังที่มีแฟนๆชื่นชอบอย่างมากมายโดยเฉพาะแฟนคลับชาวไทยหลังจากที่เธอได้รู้จักกับนักแสดงหนุ่มอย่างแน็กชาลีก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทั้งสองคนมีให้กันมาโชว์ผ่านไลฟ์อยู่เสมอจึงทำให้ทั้งสองคนนั้นกลายเป็นคู่จิ้นที่ถูกลุ้นให้กลายเป็นคู่จริงอย่างมากมายทีเดียวล่าสุดวันที่11กุมภาพันธ์ก็ทำสนามบินแตกสุดเมื่อสาวกามินเดินทางมาถึงสนามบินประเทศไทยโดยมีแฟนๆต่างมารอรับอย่างล้นหลามหลังจากมาถึงกามินก็ดูเซอร์ไพรส์มากๆเธอดูสดใสและโบกมือทักทายแฟนๆชาวไทยตลอดเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจจนกามินถึงกับยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวถึงแม้ว่าฝ่ายชายอย่างแน็กชาลีจะไม่ได้ไปต้อนรับสาวคู่จิ้นแต่เขาก็ได้ออกมาพูดผ่านไลฟ์ถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปว่าไม่สามารถไปรับได้ก็เพราะล็อกคิวงานเอาไว้แล้วไม่สามารถยกเลิกงานได้เพราะก่อนหน้านี้ไม่ทราบจริงๆว่ากามินจะมีกำหนดมาไทยวันที่เท่าไหร่และงานที่รับไว้ก็เป็นเดือนแล้วจึงทำให้ไปรับกามินไม่ได้นั่นเองแต่อย่างไรในวันที่สาวคู่จิ้นมาถึงสนามบินเขาก็ได้ส่งคุณแม่ไปรับด้วยตัวเองพอทั้งคู่ได้เจอกันก็มีการเข้าไปสวมกอดอย่างอบอุ่นเล่นเอาหลายคนนั้นแซวสนั่นว่าไปรับลูกสะใภ้เป็นโมเมนต์ที่น่ารักอย่างมากงานนี้ด้านคุณแม่เองก็ยังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ได้เจอกับกามินด้วยโดยบัญชีหนึ่งใน TikTok ได้ออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของคุณแม่ที่กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้เจอกับกามินและดีใจที่กามินมาเที่ยวเมืองไทยตัวจริงสวยมากๆด้านลูกชายอย่างแน็กชาลีก็ฝากมาว่าให้รับน้องอยู่ห่างๆน้องน้องจะได้สบายใจแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้เจอใกล้ๆได้กอดด้วยรวมไปถึงคำถามสุดท้ายที่ว่าจะมีโอกาสได้เป็นลูกสะใภ้หรือไม่คุณแม่ตอบว่าแล้วแต่บุพเพสันนิวาสนั่นเองชาลีบอกฝากมาดูแลน้องมารับน้องแทนแต่ว่าแม่อยากเป็นเด็กแจกได้เป็นลูกสะใภ้ไหมคะเห็นอย่างนี้อันนี้ใช่ไหมคะแม่ว่าแล้วแต่บุพเพสันนิวาสนะเรียกได้ว่าการมาไทยในครั้งนี้ของกามินได้รับความสุขไปแบบเต็มอิ่มเลยล่ะค่ะแต่อย่างไรตอนนี้เรามาย้อนดูจุดเริ่มต้นของทั้งคู่ว่าเป็นมาอย่างไรทำไมกลายเป็นคู่จิ้นสนั่นโซเชียลได้ขนาดนี้จนกลายเป็นปรากฏการณ์ลุ้นรักจากแฟนๆเป็นจำนวนมากทีเดียวโดยจุดเริ่มต้นก็คือแน็กชาลีได้เคยออกมาเปิดเผยผ่านไลฟ์สดว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาตอนกลางคืนจะนอนไม่หลับเป็นโรคเครียด2เดือนที่ผ่านมาหยุดรับงานระหว่างถ่าย TikTok ก็เจอสาวเกาหลีคนหนึ่งที่ชื่อว่ากามินเดิมทีกามินเป็น TikTok ชาวเกาหลีใต้ที่ทำคอนเทนต์ส่วนใหญ่เป็นไลฟ์สดสไตล์ทั่วไปทั้งคลิปเต้นหรือพาไปกินอาหารอร่อยๆและบางครั้งก็จะพาไปเที่ยวซึ่งทุกครั้งที่เธอมาไลฟ์ก็จะไลฟ์เป็นระยะเวลากว่า23ชั่วโมงแต่คนดูมีเพียงแค่15คนเท่านั้นแน็กชาลีเห็นว่ากามินไลฟ์วันหนึ่งนานมากๆพอได้ดูแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนดูน่ารักและพยายามดีจึงทำให้เขาชวนชาวดอมของตัวเองไปบุกไลฟ์สดของเธอรวมทั้งบางครั้งก็ไลฟ์สดด้วยกันจนยอดชมคนดูขึ้นจากเดิมที่มีคนดูกามินเพียงแค่15คนตอนนี้เธอได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นดาวรุ่งติ๊กต็อกประจำสัปดาห์ของเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยมีแฟนๆส่งของขวัญให้เจ้าตัวเป็นจำนวนมากมูลค่าก็หลักล้านส่วนยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นจาก 10,000 พุ่งไปกว่า 1.6 แสนเลยล่ะค่ะซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ก็ทำให้ชีวิตของกามินเปลี่ยนไปตลอดกาลเล่นเอาเธอนั้นตื้นตันจนน้ำตาไหลไม่คิดว่าอยู่ๆจะโด่งดังขึ้นมาได้ขนาดนี้เธอรู้สึกซาบซึ้งจนถึงขนาดใช้สิริพูดเป็นภาษาไทยเพื่อขอบคุณแน็กชาลีและเหล่าแฟนดอมทุกๆคนพร้อมกับบอกว่าแน็กชาลีนั้นคือของขวัญที่คุณย่าส่งมาให้ชาลีเป็นเหมือนของขวัญที่คุณย่าส่งมาให้ไหมคะชาลีตัวสดชื่นมากครับชาลีผมอยากขอบคุณทุกคนจากใจจริงขณะที่แน็กชาลีเองก็เริ่มกลับมาตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีเพื่อสื่อสารกับกามินโดยได้เผยในไลฟ์สดว่าคุณรู้ไหมคุณทำให้คนที่ไม่ได้จับหนังสือมานานและไม่คิดว่าชีวิตนี้จะอ่านหนังสืออีกต้องมาแบกหนังสือไปด้วยทุกที่ซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะมีโอกาสพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่แต่เห็นจากความตั้งใจทำอะไรเพื่อกันและกันแบบนี้แล้วก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักและน่าจับตามองอย่างมากกามินและแน็กชาลีจะกลายเป็นคู่จริงได้หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ